รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับผมตูนวรัตครับฝนสุกัญญาค่ะแล้วต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเจแปนมารู้มะมารู้ไหมรู้ไว้ใช้ได้ทุกสถานการณ์ครับใช่พี่ตูนได้ข่าวว่าชอบเทคนิคโอ้ชอบมากจริงเหรอชอบจนขอมาทำรายการนี้เลยนะจริงเหรอใช่แล้วก็ชอบเที่ยวถ้าไม่ติดช่วงปิดประเทศโควิดก็คือไปทุกปีปีละแบบ 2-3 ครั้งแล้วไปแบบเอาไว้ง่ายคือไปทีนับเดือนได้เลยใช่ไหมแต่ว่า2เดือน3เดือนไตรมาสประมาณนั้นทุกไตรมาสครับไปไม่ได้ว่าไปเป็นปีละครั้งถามว่าปีนึงไปกี่ครั้งดีกว่าใช่ไหมใช่ปีนึงก็ครั้งนึงก็ไปอยู่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันมีเสน่ห์ทุกเดือนทุกซีซั่นนะญี่ปุ่นหน้าร้อนเราก็ไปดูเทศกาลดอกไม้ไฟปลายปีแล้วก็ไปดูใบไม้เปลี่ยนสีหรือว่าธันวามกราคมพาแล้วก็มีหิมะอย่างเงี้ยผมว่าเขามีเสน่ห์ในทุกฤดูกาลทุกเดือนเอาไว้ง่ายคือมีให้เที่ยวได้ตลอดปีครับคล้ายๆประเทศไทยอ่ะเสน่ห์มันก็จะต่างกันไปในแต่ละเดือนแต่ละภูมิภาคงั้นพูดถึงคำว่าเดือนเนาะในแต่ละเดือนงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าเดือนในภาษาญี่ปุ่นโอ้ดีเลย12เดือนที่ว่ามีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาบอกคุณผู้ชมไปทีละเดือนเลยครับได้ค่ะก่อนอื่นนะคะจากที่เราเคยได้เรียนรู้ว่าตัวเลขอ่ะถ้าเราจำได้มี1 2 3 4 5อิจินิซังโยงโกพวกนี้นะคะเรามาต่อเนื่องจากตรงนั้นได้เลยค่ะคือเราสามารถใช้คำว่ากัตสึที่แปลว่าเดือนต่อท้ายได้เลยต่อด้วยตัวต่อจากตัวเลขเหรอถูกต้องใช่ค่ะคำว่ากัตสึนะคะกัตสึเนี่ยเราจะใช้พูดต่อเลขต่อท้ายตัวเลขเพื่อเป็นการบอกเดือนนั่นเองบอกลำดับเดือนเท่าไหร่แสดงว่าเขาจะไม่มีคำเรียกชื่อมกรากุมภาไม่มีค่ะเราสามารถใช้ตัวเลขแล้วใช้คำว่ากัตสึต่อท้ายได้เลยยกตัวอย่างเลยใช่ยกตัวอย่างนะคะเดือนที่1หรือเดือนมกราคมนะคะภาษาญี่ปุ่นก็จะพูดว่าอิชิกัตสึโอ้ยง่ายเลยยิ่งใครจำเรื่องตัวเลขไม่ได้ลองย้อนไปดูก่อนแล้วมาดูต่อด้วยตอนนี้จะง่ายมากถูกต้องมันต่อเนื่องอิชิก็คือ1กัตสึก็คือเดือน1ก็คือเดือนมกราคมนั่นเองใช่อีกรอบนะคะเดือนมกราคมหรือเดือนที่1ค่ะก็คืออิชิกัตสึใช่อิชิกัตสึก็คือเดือนที่1หรือเดือนมกราคมต่อไปค่ะเดือนที่2ค่ะเราก็แค่เอาคำว่า2มาพูดก่อนก็คือนิกัตสึนิกัตสึก็คือเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนที่2ถูกต้องใช่ต่อไปเดือนที่3ค่ะภาษาญี่ปุ่นมีนาคมภาษาไทยคือมีนาคมใช่ๆๆแต่ญี่ปุ่นตัวเลข3คือซังถูกต้องค่ะซังกัตสึเหรอใช่ค่ะทำไมเรียนรู้ไวมากพี่ตูนสุดยอดเพิ่งย้อนไปดูตอนก่อนหน้านี้มาเห็นมั้ยถ้าใครไม่ทันนะคะเราสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะตัวเลขเราสามารถพูดต่อเนื่องได้เลยแบบนี้นะซังคือ3กัตสึคือเดือนฉะนั้นเดือนที่3คือซังกัตสึไม่ต้องเว้นใช่ไหมเวลาพูดไม่ต้องค่ะซังติดกันเลยซังกัตสึได้เลยนะคะเดือนมีนาหรือเดือน3ต่อไปเดือน4นี่ฤดูซากุระเลยใช่ค่ะเดือนที่4ก่อนหน้านี้นะคะบางคนอาจจะเคยไปแบบอุ๊ยเลข4ปกติเราใช้คำว่าโยงถูกไหมแต่อันนี้ค่ะเวลาพูดถึงเดือน4เราจะใช้คำว่าชิกัตสึชิกัตสึใช่ที่พี่ตูนเคยสงสัยว่าเอ๊ะคำว่าชิที่มาพูดเนี่ยพูดตอนไหนคือพูดแบบนี้แหละที่คุณบอกว่าคำว่า4สมมุติว่ามันจะมีอีกบริบทที่แปลว่าตายได้ใช่ค่ะอีกรอบนะคะเดือนเมษายนหรือเดือนที่4นะคะก็คือคำว่าชิกัตสึใช่เดือน5พฤษภาคมใช่เดือนที่5ค่ะก็คือโกกัตสึโกกัตสึโกคือ5กัตสึก็คือเดือนฉะนั้นโกกัตสึคือเดือนที่5หรือเดือนพฤษภาคมนั่นเองเดี๋ยวก่อนจะเดือนต่อไปคือเดือนมิถุนายนเป็นเดือนเกิดใช่อยากจะพูดเป็นประโยคบ้างว่าฉันเนี่ยเกิดเดือนมิถุนายนนะคือพูดเฉยๆไม่ได้รอของขวัญเนาะไม่ได้รอไม่ได้รอไม่ได้อะไรนะไม่หวังโอเคค่ะถ้าต้องการจะบอกว่าฉันเกิดเดือน6ใช่มั้ยคะภาษาญี่ปุ่นนะคะเราจะบอกวาตาชิวะโรคุกัตสึคือเดือนที่6วาตาชิวะโรคุกัตสึนิอุมาเดมัชิตะโอ้ยาวอ่ะขออีกทีนึงฮะใช่วาตาชิวะก็คือฉันฉันโรคุกัตสึนิโรคุกัตสึนินี่มันเป็นคำช่วยค่ะก็คือเป็นการเหมือนระบุเจาะจงไปว่าในเดือนที่เท่าไหร่
ฉะนั้นโลคุกาสึคือเดือนที่6โลคุกาสึนี่ก็คือเจาะจงว่าเป็นเดือนที่เดือนที่6นะแบบนี้ใช่ค่ะส่วนคำว่าอุมาเดมาชิตะอุมาเดหรืออุมาเดมาสมันแปลว่าเกิดค่ะโอ้แต่เมื่อกี้สังเกตดูพี่ตูนฝนพูดคำว่าอุมาเดมาชิตะแสดงว่ามันเป็นรูปอดีตถูกไหมคะอ๋อตะนี่มันคืออดีตคล้ายๆแบบกินข้าวแล้วก็บอกอะไรพวกนี้ค่ะเขากินไปแล้วอันนี้ก็เกิดไปแล้วเกิดแล้วไงคะไม่งั้นเรามาคุยกันได้ไงถูกปะใช่ไหมใช่ฉะนั้นนะคะอีกรอบนะคะถ้าต้องการจะบอกฉันเกิดในเดือนไหนนะคะวาตาชิวะโลกุกัตสึนิอุมาเดมาชิตะอย่างถ้าพี่ตูนบอกว่าเกิดเดือน6ใช่ไหมพี่ตูนใช้โลกุกัตสึนิอย่างฝนเกิดเดือน3ฝนก็เปลี่ยนจากคำว่าโลคุกาซึนิเป็นซังกาซึนิถูกไหมนั่นหมายความว่าสมมุติว่าผมเป็นคนถามเนี่ยแล้วคุณเป็นคนตอบคุณอาจจะไม่ได้ต้องขึ้นว่าวาตาชิวะก็ได้ใช่เพราะเป็นการตอบว่าเกิดเดือน3นะใช่ค่ะไม่ต้องพูดว่าฉันเกิดเสมอไปถูกต้องอย่างเช่นสมมุติว่าเราถามปุ๊บหรือเราต้องการจะบอกเลยว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนเกิดเดือนไหนเราก็ละวาตาชิวะออกได้ฉะนั้นเราก็พูดเลยโลคุกาซึนิอุมาเดมาชิตะโลคุกาซึนิอุมาเดมาชิตะเกิดในเดือนที่6ซังกัตสึนิอุมาเดมาชิตะเกิดในเดือนที่3ขอเปลี่ยนนิดนึงเมื่อกี้พูดว่าตะเนี่ยมันคือรูปอดีตใช่ค่ะสมมุติว่าเป็นว่าที่คุณแม่ที่ลูกกำลังจะเกิดในเดือนที่6บ้างอ่ะยังไม่เกิดยังไม่เกิดถูกไหมคะแต่จะมันจะเกิดในเดือนที่6หรือเดือนที่3เนี่ยจะพูดว่าไงถ้าจะบอกว่ากำลังจะเกิดหรือสิ่งนั้นมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะอนาคตน่ะในอนาคตเนี่ยจำไว้เลยค่ะว่าถ้าลงท้ายด้วยตะคืออดีตแต่ญี่ปุ่นค่ะเขาจะมีการผันเทนส์ถ้าลงท้ายด้วย must แบบสังกฤตเนี่ยเหรอ must ค่ะจริงๆภาษาญี่ปุ่นคือ must อุมาเดมัสอย่างเช่นเดือนที่10ยังไม่ได้ถึงใช่ไหมจูกาซึนิอุมาเดมัสแปลว่าจะเกิดในเดือนที่10จะเกิดในเดือนที่10 must นี่คืออนาคตถูกต้องค่ะนี่คืออดีต must คือใช้กับบอกเล่าปัจจุบันแล้วก็อนาคตเรื่องจริงปัจจุบันก็ได้ได้ค่ะเรื่องจริงก็ได้อย่างเช่นฉันชอบฉันไปที่ไหนเป็นประจำอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ใช้ must ได้ทำไมถึงใช้คำว่าเรื่องจริงแปลว่ามันมีเรื่องไม่จริงจะใช้อีกแบบนึงมันไม่ใช่เรื่องไม่จริงถ้าเอาง่ายๆนะพี่ตูนถ้าเทียบภาษาอังกฤษคือ present simple อ๋อโอเคถูกไหมก็คือใช้เกี่ยวกับแบบอะไรก็ได้ที่เป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นเรื่องจริงเป็นกิจวัตรหรือเป็นสิ่งที่จะเกิดอนาคตอะไรพวกนี้ถ้าไม่เข้าใจ present simple ลองไปคลิก www.etvthai.tv แล้วดู English chit chat จะเข้าใจมากขึ้นถูกต้องค่ะต่อครับแล้วคุณเกิดเดือนอะไรสมมุติจะถามกลับใช่ภาษาญี่ปุ่นนะคะถามว่าเดือนอะไรภาษาญี่ปุ่นจะถามว่านังกัตสึนังกัตสึใช่นังกัตสึจริงๆมันมาจากคำว่านันแปลว่าอะไรอ๋อนันคือ what เนี่ย yes what นั่นเองนะคะเคยได้ยินคำว่านาหนีจริงเหรอนาหนีเคยได้ยินเวลาแบบแม่เรียกไหมแบบในการ์ตูนเงี้ยทาโร่จ้าไอ้นาหนีอะไรคำว่านาหนีหรือคำว่านันนะคะภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอะไรฉะนั้นถ้าเอาคำว่าอะไรมาบวกกับคำว่ากัตสึที่แปลว่าเดือนฉะนั้นนังกัตสึแปลว่าเดือนอะไรแล้วมันต้องมีรูปประโยคที่แทนตัวสรรพนามคุณไหมอ๋ออันนี้ไม่ต้องก็ได้นะคะเหมือนกันอย่างเช่นอย่างถามเลยเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าเราถามพี่ตูนถูกไหมก็นังกัตสึนิอุมาเดมาชิตะเพราะว่าต้องคุยกับคนคนนั้นที่ถามอยู่แล้วใช่จึงไม่จำเป็นต้องมียูไม่ต้องดีเลยพี่ตูนพูดถึงคำว่าคุณนะคะจริงๆแล้วภาษาญี่ปุ่นคำว่าคุณเนี่ยก็คือคำว่าอนาตะอนาตะใช่แต่ว่าคำว่าอนาตะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่นิยมพูดโดยทั่วไปนะคะเพราะว่าคำว่าอนาตะเนี่ยมันใช้เรียกสามีตัวเองอ้าวจริงเหรอเช่นยังไงฮะลองยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบเป็นผู้หญิงแต่งงานแล้วอย่างเงี้ยเหมือนภาษาไทยค่ะคุณคะทานอะไรหรือยังเนี่ยอนาตะหรือว่าอนาตะอนาตะคุณคะมานี่หน่อยแบบนี้เข้าใจแล้วเราจะไม่ใช้คุณคะกับเพื่อนในที่ทำงานไม่งั้นเราก็เหมือนแบบอยากได้เขาเป็นสามีสามีจะเยอะมากเลยก็จะเยอะค่ะรู้ชื่อใช้ได้กับที่บ้านเท่านั้นคือปกติแล้วถ้าในกรณีไม่รู้จักชื่อเรียกอนาตะได้แต่สังเกตไหมพี่ตูนว่าคนญี่ปุ่นเขาจะไม่เรียกอนาตะพร่ำเพรื่อเขาจะเรียกชื่อแล้วก็ตามด้วยซังอ๋อจริงด้วยก็จะเป็นสมซังตูนซังใดๆแต่ยกเว้นว่าถ้าไม่รู้จักมาก่อนแล้วต้องการถามชื่ออ่ะคุณคะห้องน้ำอยู่ทางไหนหรือคุณคะชื่ออะไรเนี่ยใช้ได้แต่หลังจากนั้นไม่นิยมพูดคำว่าอนาตะตลอดเวลาถ้ารู้จักกันแล้วไม่พูดแล้วไม่พูดพูดอีกทีคือเป็นสามีใช่ค่ะแล้วสามีใช้เรียกภรรยาได้ไหมจริงๆใช้ได้นะคะคือแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงจะใช้เรียกคำนี้จะดูแบบว่าเหมือนเป็นการแบบให้เกียรติสามีคุณค่ะแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเวลาเจอการสนทนากันเนี่ยเขาก็ไม่นิยมพูดคำว่าวาตาชีวะทุกครั้งหรืออนาตะทุกครั้งเช่นกันก็จะละสรรพนามแล้วก็พูดเนื้อเรื่องเลยใช่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะถามว่าเกิด
เดือนอะไรเราก็ละได้เลยเหลือแค่นังกาจูนิอุมาเดมาชิตะกะนังกาจูนิก็คือเดือนอะไรอุมาเดมาชิตะกะเป็นคำถามว่าเกิดนั่นเองถูกไหมลงท้ายด้วยกะนั่นเองเอาละมาถึงครึ่งปีหลังกันต่อเลยกรกฎาคมเรียกว่าอ้าวเดือนที่7นะคะปกติแล้วเดือน7เนี่ยถ้า7เฉยๆเราใช้คำว่านานะใช่ถูกต้องค่ะแต่ว่าเดือน7เราจะใช้คำว่าชิจิเป็น479นี่จะเป็นข้อยกเว้นใช้ตัวที่อยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะที่เราเรียนไปนะคะให้ชิจิกาซึค่ะแปลว่าเดือนที่7หรือเดือนกรกฎาคมเพราะว่าถ้าเป็นนานะเฉยๆมันจะเป็นตัวเลข7เหมือนเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์อย่างนี้ค่ะหรือจำนวนธรรมดาอย่างเงี้ยได้หรือบ้านเลขที่อะไรนี้ได้เดือน8ต่อเลยให้เดือนที่8นะคะก็คือฮาจิกาซึฮาจิก็คือ8กาซึก็คือเดือนนั่นเองฮาจิกาซึเดือนสิงหาคมกันยายนล่ะครับอ้าวเดือนกันยายนใช้ลืมแล้วกาซึค่ะคุกาซึใช่คุคือเลข9ไงคุคือ9นะคะคุจิ9โมงคุกาซึก็คือเดือน9ครับให้เดือนที่9นะคะคุกาซึให้เดือนกันยายนและเดือนตุลาคมต่อเลยเดือนตุลาคมภาษาญี่ปุ่นคำว่า10นั่นเองนะคะก็คือจูกาซึจูอันนี้ก็ต้องร่างเสียงยาวด้วยไหมพอเป็นเดือนพอเป็นคำว่าจูเนี่ยอ่านเป็นเสียงยาวคือจูแล้วก็กาซึให้จูกาซึจูกาซึเดือนที่10หรือตุลาคมแต่ตอนนั้นย้อนกลับไปหมวดตัวเลขเราเรียนแค่1ถึง10อ่ะพอเป็นพฤศจิกาธันวาเรียกว่าอะไรเดือน11ไงคะ11อ๋อต้องบวกแล้วก็เป็นทบตัวเลขไปฉะนั้น11ก็คือ10แล้วก็1ภาษาญี่ปุ่น10ก็คือจู1ก็คือ1ก็คือชิอิชิอิชิใช่ฉะนั้นเดือน11ก็คือจูอิชิกัตสึไฮอีกรอบนะจูอิชิกัตสึไฮจูอิชิกัตสึก็คือเดือนที่11และธันวาคมแน่นอนครับมันก็ต้องเป็น10บวก2ถูกต้องค่ะฉะนั้นเดือนที่12หรือเดือนธันวาคมก็คือจูนิกัตสึไฮอีกรอบนะคะจูนิกัสึแปลว่าเดือนธันวาคมนะฮะเรียบร้อยครบทั้ง12 เดือนนะครับยังไงลองไปปรับใช้ในการถามเดือนเกิดหรือการตอบเดือนเกิดของเรากับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ลองทบทวนบทเรียนกันได้ย้อนหลังได้เลยที่ www.btvthai.tv รวมถึงทุกช่องทางโซเชียลมีเดียด้านล่างตรงนี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณฝนเซนเซอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณทับพี่ตูนยินดีค่ะไฮมินาซังมาตาเนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเกร็ดความรู้แดนอาทิตย์อุทัยทุกเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของญี่ปุ่นจะมีเทศกาลดอกไม้ไฟถือเป็นเทศกาลประจำฤดูร้อนเลยล่ะค่ะมีจัดขึ้นทั่วประเทศทั้งงานขนาดเล็กและใหญ่งานขนาดใหญ่บางงานจะจุดพลุยาวนานถึง2ชั่วโมงคนที่ไปชมความสวยงามของดอกไม้ไฟสามารถพกเสื้อขนมเครื่องดื่มไปนั่งดูได้แบบชิลๆแต่อาจจะต้องวางแผนการเดินทางดีๆนะคะเพราะเทศกาลนี้เป็นที่นิยมมากรถไฟนี่แน่นขนาดทีเดียว